ียออกไปไหนตั้งแต่เช้าทำไมถึงเพิ่งมาบอกฉันเฮียไม่ได้ออกไปไหนครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ออกจากห้องฮะยังไม่ออกจากห้องนั่นยิ่งผิดสังเกตปกติเฮียไม่นอนตื่นสายแล้วก็ไม่เคยขุกอยู่ในห้องแบบนี้นายอ่ะเป็นถึงมือขวาของเฮียแต่ทำไมไม่มีสมองคิดคือผมขอโทษครับก็เพราะนายเป็นแบบนี้ฉันถึงถึงอะไรล่ะครับช่างเถอะเดี๋ยวครับคุณหงขอโทษครับนายอ่ะมันก็ได้แค่นี้แหละเฮียเฮียคะเฮียเฮียเฮียครับเฮียครับเฮียตื่นเถอะครับเฮียเฮียตื่นเถอะคะเฮียเฮียครับเฮียเฮียตื่นเถอะครับเฮียตื่นเถอะคะเฮียเฮียเฮียตื่นแล้วครับจะค่อยลุกนะครับไปนี่มันเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าต้องมีใครทำให้เฮียเป็นอย่างนี้จะเป็นใครได้ก็พวกไอ้หมากับไอ้ชิงถ้าไม่ใช่พวกมันสองคนแล้วจะเป็นใครถ้วยชานั่นเมื่อคืนนี้อาฟงคนของท่านเวยเอาน้ำชามาให้หมายความว่านี่เป็นคำสั่งของท่านเวยอย่างนั้นแหละครับไอ้เท่าเจ้าเล่ห์ทงท่านเวยทำแบบนี้ทำไมยังไม่รู้อีกเหรอไอ้จิ้งจอกเท่าสารพัดผิดนี่คงอย่าไปเรียกท่านเวยแบบนั้นก็มันอยากได้เพชรจนตัวสั่นก็เฮียทำงานให้มันไม่สำเร็จก็เลยให้พวกไอ้หมามาทำงานแทนเฮียนะสิคะแล้วก็วางยานอนหลับเพราะว่าไม่ต้องการให้เฮียเนี่ยไปทำงานซ้ำซ้อนกับพวกหมามันหลอกใช้ทั้งเฮียทั้งพวกไอ้หมาก็เพื่อตัวของมันเองอีกเท่าเจ้าเล่ห์ผมเฮียจะให้ผมจัดการมันสองคนยังไงครับแค่หมากตัวเล็กๆในกระดานไม่ต้องไปสนใจสิ่งที่เราต้องสนใจตอนนี้คือเพชรรัศมีจันทร์เพราะระหว่างที่ฉันหลับไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่รู้เดี๋ยวค่ะเฮียมีอะไรแล้วฮงนี่ก็เย็นแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปดงลิเกดีกว่าไหมคะคุณฮงครับหน้าต่างมีหูประตูมีช่องนะครับลีพูดถูกตอนนี้เราไว้ใจใครไม่ได้ทำอะไรต้องเร็วแล้วต้องระวังเฮียไปก่อนเราจะรีบกลับเรื่องเพชรหรือไปหายายพึ่งกันแน่ได้ทั้งเรื่องงานเรื่องรักก็ดีนะครับ